สวัสดีครับตอนนี้ผมได้กลับมาเพาะสตรอเบอรี่นะครับผมตอนนี้ก็คือเพาะด้วยเมล็ดนะฮะเป็นเมล็ดจาก F1 ที่ผมเพาะแล้วมีไหลมีดอกมีไหลแล้วก็มีดอกนะครับจนติดผลนะครับผมก็ได้ผลมันมาผมก็เลยแกะเล็ดมันออกมานะครับผมเนี่ยต้นที่เห็นนี่แหละครับนี่อันนี้คือที่เหลือรอดมานะครับทั้งหมด16ต้นนะครับผมกระสอง2แถวขวาเนี่ยจะเป็นผมใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็นำเมล็ดที่รากงอกแล้วลงแล้วฮะได้8ต้นนะครับแล้วก็แถวขวานี่จะเป็นพีทมอสนะฮะผสมกับขุยมะพร้าวครับผมอันนี้ก็ได้8ต้นเหมือนกันนะครับเริ่มใหม่แล้วนะครับก็ล้มแล้วก็ต้องรีบลุกนะครับผมเพราะว่า FC กำลังรอชมคลิปอยู่นะครับว่าผมจะทำอะไรมั่งนะครับอันนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับเริ่มทำใหม่ก็วันนี้ก็วันที่6ครับ6พฤษภาคม2561นะครับผมกลับมาเริ่มแล้วนะครับใครที่ติดตามผมอยู่ก็กลับมาดูคลิปผมได้แล้วนะครับผมก็ถ้ามันโดนอะไรอีกก็ต้องหาวิธีแก้มาอีกนะครับผมของใครมีโดนเพี้ยไฟเหมือนผมบ้างครับลองเม้นบอกใต้คลิปนะครับผมคือที่ของผมที่ไม่รอดจากเพี้ยไฟเพราะว่าผมประมาทตรงที่ว่าฉีดแล้วเนี่ยคุมแล้วผมก็ไม่มีเวลามาฉีดซ้ำนะครับพอดีได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลยก็งานค่อนข้างจะเยอะก็เลยต้องไม่ค่อยมีเวลาดูสักเท่าไหร่ครับฉีดไปแล้วก็ลืมไปเลยครับกลับมาดีมาฉีดอีกทีก็มันก็ทิ้งระยะนานเกินไปนะครับถ้าเป็นมากๆดีก็3วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะคุมไว้คือถ้าใครยังไม่โดนเพี้ยไฟก็น้ำส้มควันไม้ฉีดคุมไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะรักษาเนี่ยก็ใช้ตัวยาที่ผมได้แนะนำไว้ตั้งแต่ข้างต้นแรกๆเลยนะฮะมีคลิปแนะนำอยู่อันนี้ก็คือการเอาลงมาแรกนะครับดูไปเรื่อยๆก็มีอยู่แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็คงมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองนะฮะก็ทั้งหมด16แก้วนะครับจะติดทั้งหมด16แก้วหรือเปล่าก็รอชมรอติดตามกันนะครับอันนี้ก็คือพอสตรอเบอรี่โดยเมล็ดนะครับผมกลับมาเริ่มใหม่แล้วนะครับตามคำเรียกร้องนะครับผมสู้ๆนะครับใครที่เป็นอย่างผมก็เริ่มเพาะเมล็ดใหม่ก็เม้นบอกกันมั่งนะครับหรือที่ใครที่โดนเพี้ยไฟก็เม้นมาใต้คลิปนะครับบอกกันมั่งนะครับผมลิงก์ Facebook ผมจะเอาวางไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ถ้าจะแอดมาแล้วถ้าเกิดผมไม่รับก็ช่วยทักแชทมานะฮะบอกว่าตามมาจากช่อง YouTube นะครับผมก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมีหลายคลิปที่ทำมาแล้วก็กลับไปดูกันบ่อยๆนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ